ภักดีตรงในเบรกนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งคนพิธีกรใหม่นะครับมาแนะนำให้รู้จักอยู่ข้างๆพลแล้วปิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับน้องปิงสิปริยาดวงดีวันนี้เอาคุยถึงเมนูที่ปิงจะทำกันก่อนครับเป็นเมนูอะไรเป็นฮาร์โมสติฟค่ะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนเมนูคือถ้าไปในแถบนั้นก็จะไปทุกที่เลยไปร้านอาหารก็จะเจอส่วนประกอบหลักของเขาก็คือถั่วลูกไก่ก็คือชิกพีนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะเอาชิกพีเนี่ยมาทำอะไรโปรเซสยังไงบ้างครับเราจะเอาไปปั่นค่ะก่อนที่เราจะนำไปใช้เราต้มให้สุกง่ายขึ้นโดยการที่ว่าเรานำไปแช่น้ำก่อนครับแช่ข้ามคืนเลยก็ได้นะฮะจะสังเกตว่าพอแช่เนี่ยเม็ดมันจะบวมขึ้นเยอะมากทีเดียวเท่ากว่านะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปต้มคนมีตัวช่วยนั่นก็คือหม้อแรงดันนั่นเองนะครับเวลาคนที่เขาทำอาหารพวกเกี่ยวกับใช้พวกถั่วพวกอะไรเยอะๆที่ต้องอาศัยการต้มเนี่ยครับควรจะมีหม้อแรงดันอยู่ที่บ้านเลยนะฮะหลังจากนี้พี่พลก็จะต้มไปใช้เวลาไม่นาน45นาทีเองทำไมจะต้องเป็นถั่วลูกไก่ถั่วลูกไก่ความจริงปิงคิดว่าสำหรับคนที่เป็นเวจิเทเรียนมันเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการหาซอสโปรตีนอย่างอื่นมาให้ตัวเองพี่พลเนี่ยเจอกับปิงครั้งแรกเนี่ยผ่านเพจของหนูใช่ไหมที่มีชื่อว่า In the Pink Journal จากเป็น Instagram account เล็กๆ เลยที่ปิงทำขึ้นมาเพื่อตัวเองออกกำลังกายไประดับหนึ่งเราจะอยาก keep track ของการออกกำลังกายตัวเองเราก็เลยมาใส่ใจว่าเรากินอะไรปิงก็เลยหันมาทำอาหารเฮลตี้พอทำไปได้สักพักเริ่มมาสนใจทางด้านการแต่งจานการทำให้นอกจากอาหารจะเฮลตี้แล้วดูอร่อยดูดีรูปก็สวยนะใช่แล้วมันก็เลยกลายไปเป็นแพชชั่นอีกอันคือการถ่ายรูปอาหารแล้วเรื่องของเด็กตัวเล็กล่ะช่วงที่คลอดใหม่ๆปิงเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนคุณแม่ทุกคนนะคะสนใจเรื่องหุ่นว่าแบบเฮ้ยเราจะกลับมาเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยค่ะปิงก็เลยพยายามหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วแรงบันดาลใจหลักๆของปิงเนี่ยคือ Instagram account ของคนอื่นมันก็ช่วยให้เราเป็นผลักดันตัวเองแล้วก็ลดได้จริงๆลดได้จริงๆค่ะโอเคถั่วลูกไก่ของเรา45นาทีแล้วนะครับเราต้องปล่อยแรงดันของเขาด้านไหนเนี่ยนะครับให้ออกมาครับนะฮะปล่อยนะครับโอเคครับพอมันนิ่งแล้วนะฮะแปลว่าแรงดันข้างในหมดละพลค่อยปลดปล่อยว้าวบวมขึ้นเยอะอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ก่อนใช้เนี่ยพักให้เย็นก่อนนิดนึงก็ดีเนาะพี่ใส่ให้นะได้ค่ะเราก็จะใส่กระเทียมค่ะแต่ว่ากระเทียมความจริงไม่ต้องหั่นก็ได้นะคะมันก็บดเท่าไหร่เดี๋ยวจะปิ้งช่วยมันนิดนึงช่วยมันนิดนึงเมนูที่ทำง่ายมากเกลืออาจจะชิมไปด้วยนะพี่ว่าใช่ค่ะเลมอนใส่น้ำมันมะกอกใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะครับง่ายมากคอยเติมน้ำใช้น้ำเพื่อปรับไอ้เนื้อสัมผัสมาใช่ต้องช่วยมันคนนิดนึงต้องช่วยเครื่องคนนิดนึงเนาะใส่ไคเยนเพปเปอร์เข้าไปนิดนึงนะคะปรุงรสใช่ไหมปรุงรสปั่นต่อค่ะโอเคน่าจะได้ละค่ะว้าวเราจะเสิร์ฟกับอะไรดีคะส่วนใหญ่ดิงก็จะจิ้มผักแต่ว่าถ้าเกิดวันเป็นเมดิเตอร์เรเนียนจ๋าๆเลยก็คือจะมีพิซซ่าเบรดพิซซ่าเบรดก็เป็นขนมปังเป็นขนมปังแฟลตเบรดก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์ทั่วไปค่ะแล้วก็มาปิ้งนิดนึงให้มันแบบร้อนๆอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโดนความร้อนเสร็จแล้วก็ต้องรีบกินด้วยนะถ้าเกิดคุยเพลินทิ้งมันไว้ก็แห้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับแฟนๆพลพรรคนักปรุงจะได้อะไรจากการชมปิ้งทำอาหารครับได้เมนูสุขภาพง่ายๆมากๆที่คุณแม่ก็ทำได้ไม่ว่าจะยุ่งมากแค่ไหนแค่เราเตรียมนิดนึงว่าเราต้องการจะทำอะไรปิ้งเนี่ยค่ะเป็นคนหนึ่งที่หาความรู้มาให้แล้วก็จะมาแชร์สูตรเหล่านี้กับ
คุณผู้ชมแล้วจากที่พี่พลสังเกตอย่างนึงก็คือว่าปิงได้ใช้ชีวิตเรียกว่าเกือบครึ่งนึง อยู่ในต่างประเทศนะครับพบกับปิงครั้งหน้าปิงช่วยสอนภาษาอังกฤษพวกเราหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะพี่พลมีความรู้สึกว่ามันจะมีศัพท์ทางด้านอาหารหลายๆอย่างที่บางทีหลายๆคนที่ทำอาหารแต่อาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั้นหรือว่าเอ๊ะอินกรีเดียนต์นี้แปลว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะเห็นด้วยเพราะอย่างสูตรหลายๆสูตรตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะเป็นภาษาอังกฤษแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแบบวิธีการปรุงหรือว่าเขาเรียกกันว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ปิงก็จะมาช่วยแล้วก็เสริมเป็นนิดๆให้ได้ฟังกันจะเป็นยังไงต้องคอยติดตามชมครั้งหน้านะครับดังนั้นพบกับปิงได้นะครับในรายการพลพรรคนักปรุงในช่วงของ Time to Choose ค่ะถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะต้องเลือกแล้วนะครับขอบคุณปิ๊งมากนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งนักปรุงเห็นมาว่ามากันเยอะจริงๆหัวเน้นะครับจะเป็นใครมากับรสชาติแบบไหนสักครู่เดียวครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารนะครับชมรายการพลพรรคนักปรุงจบแล้วไม่อยากจะพลาดอีกง่ายนิดเดียวเองครับ Subscribe สิครับ